สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้นะคะก็มีน้องคนนี้นะคะน้องกุหลาบหินเนาะอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะหลังจากที่แม่ดาวเนี่ยได้ทำการซื้อมาเนาะแล้วก็เอามาศึกษาลองใจนะคะว่าวิธีการเลี้ยงกับบ้านเราแล้วก็วิธีการให้น้ำให้แดดเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะวางร่วมกับเพื่อนๆได้หรือไม่นะคะช่วงแรกก็มีอาการแบบเป๋ๆหน่อยเนาะเพราะว่ามีการปรับตัวนะคะแล้วก็นี่นะคะช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานะคะก็จะมีอาการที่เกือบตายนะคะเห็นไหมคะนี่หลายจุดเลยนะคะหลายจุดเลยทีเดียวเนาะแล้วก็พอช่วงฝนที่ผ่านมาเนี่ยน้องไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยพักน้ำเนาะพักน้ำน้องเขาไปนะคะเพื่อที่จะดูแลลำต้นนะคะไม่ให้เน่ามากไปกว่านี้นั่นเองเนาะหลังจากนั้นนะคะหลังจากเข้าฤดูหนาวนะคะเราก็เลยอัดน้ำเลยนะคะบางวันก็จะเป็นวันเว้นวันนะคะหรือว่า3วันรดทีนึงนะคะก็สังเกตอาการน้องดูเนาะหลายๆต้นหลายๆกระถางเลยนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะโดยการสังเกตอาการเอานะคะว่าดินเป็นยังไงนะคะคอยเช็คดูเนาะว่าดินของเราเนี่ยแห้งมากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่ายังชื้นอยู่นั่นเองเนาะเห็นไหมคะตอนนี้ก็แตกหน่อแตกลูกเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะแม่ดาวไม่ได้ถ่ายตอนนั้นไปนะเพราะว่าแม่ดาวคิดว่าเขาคงจะไม่รอดแล้วนะคะเพราะว่าล้มหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่จะเป็นคนต้นเขานะคะที่โค่นล้มออกมานะคะก็จะมีเศษเห็นไหมคะเนี่ยเศษเก่าๆหลงเหลืออยู่เนาะแบบนี้นะคะแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะหักแล้วก็เอาไปชำได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็เอาไปวางตรงดินได้เลยนะคะให้เขามีรากนะคะเร่งรากเขาได้นะคะแบบนี้ก็หักได้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอรากใหม่เขาเกิดมาก่อนเนาะต้องเช็คนะคะแล้วก็วางสามารถวางกับต้นเดิมได้นะคะส่วนต้นแม่เขาเนี่ยก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเนาะพอเริ่มฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความชุ่มฉ่ำขึ้นนะคะลำต้นเริ่มเต่งตึงขึ้นเนาะเราก็คอยสังเกตดูนะคะอาการเขาเนาะพอแม่ดาวลองไปเลยว่าไหนๆเธอก็จะตายแล้วอะไรเงี้ยฉันจะอัดน้ำให้เธอไปเลยนะคะดูแลเนาะเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างแห้งนะคะฤดูหนาวทางเชียงใหม่ก็ค่อนข้างแห้งเนาะไม่เหมือนตอนช่วงฤดูฝนเนาะที่ค่อนข้างชื้นพอสมควรเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็ฤดูหนาวเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มรอบการให้น้ำได้นะคะเมื่อเราก็เลยทำการเพิ่มรอบน้ำทุกต้นเลยนะคะเหมือนกระถางนี้เช่นกันนะคะกระถางนี้เนี่ยเมื่อเราก็เอากระถางเล็กๆนะคะที่ได้เลี้ยงดูไปนะคะก็มีค่อนข้างมีอายุนะคะค่อนข้างมีอายุเลยล่ะเอามาจับรวมกันนะคะตอนแรกก็แบบว่าร่อแร่อาการร่อแร่มากเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะแม่ดาก็เพิ่มการให้น้ำเนาะคอยสังเกตอาการดูเช่นกันนะคะพอเพิ่มการให้น้ำเนี่ยรู้สึกว่าเขาเต่งตึงแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะต้นจริงๆเขาเนี่ยจะสวยกว่าในกล้องเยอะเลยนะคะเพราะว่าในกล้องเนี่ยเขาปรับแสงให้เป็นแสงสว่างเนาะไม่ใช่แสงแบบเสมือนจริงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไอ้ตัวจริงเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสีค่อนข้างที่จะชัดมากนะคะอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะออกสีแดงม่วงอมม่วงนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะปลายเขาจะเป็นสีชมพูเลยนะคะส่วนสำหรับ Purple Delight นะคะ Purple Delight ตัวนี้เนี่ยก็จะสีค่อนข้างก็จะเข้มกว่านี้นะคะนี่นะคะแม่ดาก็จับมาแซมๆนะคะส่วน Medusa เนี่ยก็จะสีชมพูมากกว่านี้เนาะในของจริงนะคะของจริงก็จะสวยมากกว่านี้นะคะนี่เห็นไหมคะสำหรับช่วงฤดูร้อนแล้วก็ช่วงฤดูหนาวนะคะ
ก็สามารถสังเกตอาการได้แล้วก็เพิ่มการให้น้ำได้นะคะให้เพื่อนๆ นะคะลองสังเกตอาการแต่ละที่ดูเนาะในแต่ละบ้านดูนะคะว่าแต่ละบ้านเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะว่าดินของแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะก็เลยจะให้ดูเช็คดูเอาเองเนาะว่าน้องตอบรับเป็นยังไงบ้างเหี่ยวหรือเปล่าไม่เต่งตึงไหมนะคะถ้าเกิดว่าเรารดน้ำแบบใดด้วยนะคะรดน้ำแบบไหนด้วยเพราะว่าแม่ดาวเนี่ยรดน้ำโดยการผ่านสายยางนะคะเป็นสายฝักบัวเนาะเพราะว่าสวนแม่ดาวค่อนข้างที่จะกว้างนะคะก็เลยรดทีละกระถางไม่ได้นะคะก็เลยรดไปถ้ากระถางไหนที่เราดูแล้วเนี่ยดินมันค่อนข้างแห้งเกินไปหรือว่าใบของน้องเนี่ยไม่ค่อยเต่งตึงไม่ค่อยอวบอิ่มนะคะเหมือนกระถางนี้นะคะกระถางนี้แม่ดาวเพิ่งกำลังเริ่มปรับตัวเขานะคะปรับเขาเนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะเขียวเลยนะคะเขียวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขากำลังปรับเนาะปรับตัวเหมือนตรงนี้นะคะเหมือนต้นนี้เช่นกันนะคะต้นนี้ก็กำลังปรับตัวอยู่นะคะเดี๋ยวจะไปเทรนแสงแล้วก็เทรนสีเขาอีกทีนะคะแล้วก็กระถางนี้เนี่ยแก้มน้องค่อนข้างเริ่มมาแล้วนะคะสีเขาเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมีสีแดงมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเทรนแสงไปเรื่อยๆนะคะต้นนี้เนี่ยก็ใบเขาก็ยังจะไม่ค่อยเต่งตึงเท่าที่ควรเนาะดูฟอร์มของใบเขาเนี่ยเห็นไหมคะเขายังไม่สวยงามเท่าที่ควรนะคะเราก็สามารถที่จะสังเกตได้เนาะว่ากระถางไหนของเราแบบว่าใบเข้าฟอร์มแล้วหรือยังหรือว่าใบมันเขาเรียกว่าใบมันเล็กอะค่ะถ้าใบมันเล็กแล้วก็เช็คดูนะคะเช็คดูในดินของเราเนาะเช็คดูดินในกระถางของเรานะคะเอามือจิ้มดูก็ได้นะคะว่าดินของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีความชื้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าแห้งแบบแห้งไปเลยอะค่ะแห้งเหมือนแบบเราลดน้ำลงไปก็ไม่อุ้มน้ำอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยอุ้มน้ำสักเท่าไหร่เนี่ยให้เราใช้ฝักบัวหรือว่าใช้บัวรดน้ำของเราที่เราลดปกติเนี่ยแบบว่าเทลงไปเลยนะคะเทลงไป1รอบให้เขาไหลลงก้นกระถางไปเลยนะคะแล้วก็เติมอีก1รอบนะคะให้เขาชุ่มชื้นเนาะก็ลองดูนะคะเพราะว่าแม่ดาวก็ทำแบบนี้เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่ากระถางไหนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันดินมันไม่ค่อยอุ้มน้ำอะค่ะถ้ากระถางไหนดินไม่ค่อยอุ้มน้ำแม่ดาวก็จะเพิ่มอีกอัดไปอีก1รอบนะคะสมมติว่ากระถางนี้เนี่ยหรือว่าทั้งสวนเนี่ยแม่ดาวลดไปแล้วรอบนึงเนาะแล้วก็มาเช็คดูอีกทีนึงเนาะว่ากระถางไหนมันยังแห้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราลดเนาะข้างใต้กระถางเนี่ยมันแห้งมากๆเลยแม่ดาวเคยเอามือคุ้ยดินข้างใต้ดูนะคะลองจับดินข้างในดูเนาะมันรู้สึกว่ามันแห้งแม่ดาวก็เลยทำการแบบอัดไปเลยอะค่ะอัดน้ำอาทิตย์ไหนก็รอบไหนจะมีครั้งหนึ่งเนาะที่เราอัดน้ำเข้าไปบางทีถ้าเรารดน้ำแบบวันเว้นวันอะไรเงี้ยของทางสวนแม่ดาวนะคะถ้าเกิดว่าวันเว้นวันอีกวันนึงเนี่ยจะรดแบบปกตินะคะไม่ได้อัดเยอะเกินไปเนาะก็จะแบบว่ารดธรรมดาทั่วสวนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าอีก2วัน3วันแล้วก็เช็คดูอาการอีกทีเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างตอบยากเนาะเพราะว่าเพื่อนๆที่ถามมาเนี่ยว่ากุหลาบหินที่เลี้ยงนะคะให้น้ำยังไงนะคะแม่ดาวก็ตอบยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูเนี่ยแต่ละจุดของแม่ดาวไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยการให้แสงให้น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบยากเนาะแบบนี้นะคะแบบนี้ก็เป็น Purple Delight นะคะ Purple Delight นี่นะคะนางก็ชอบน้ำมากเลยนะคะน้องนาง Purple Delight นะคะนี่ก็เช่นกันนะคะนี่ก็เพิ่งย้ายมาเนาะค่อนข้างที่จะอันนี้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะนี้แม่ดาวก็จะทำการเทรนแสงนะคะก็มีอีกหลายจุดเลยนะคะที่รู้สึกว่าสวยแล้วอะไรเงี้ย
เหมือนตัวนี้นะคะตั้งแต่เอฟมาเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วเนาะก็เป็นกอแล้วเขามาในสภาพไม่ได้ใบเต่งตึงหรือใบอวบอ้วนแบบนี้นะคะเราสังเกตแบบว่าน้องสุขภาพดีเนี่ยใบเขาเนี่ยจะแบบประมาณนี้เลยนะคะใบก็จะประมาณนี้แต่สีต้นจริงน่ะสวยมากเลยอยากจะให้เพื่อนๆลองได้เห็นต้นจริงจังเลยเนาะต้นจริงๆเขาสวยน่ารักมากเลยนะคะถ้าเขาแดงกว่านี้เนี่ยจะโอเคมากถ้าอยู่ถ้ามันหนาวจัดกว่านี้เนี่ยน่าจะสวยเนาะน่าจะแบบละมุนมากนะคะเพราะว่าเป็นสีค่อนข้างที่จะเป็นพาสเทลแล้วก็พาสเทลแบบแก้มแดงนะคะนี่นะคะแบบนี้คือสุขภาพใบเขาดีนะคะมีเขาเรียกว่าเต่งตึงแล้วก็มีความมันวาวของใบนะคะส่วนก้านเน่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะก้านที่ตายไปไม่ใช่เน่านะคะหมายถึงว่าก้านที่เขาเสียไปหรือตายไปเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปนะคะก็เดี๋ยวค่อยตกแต่งกันอีกทีนะคะตอนนี้ก็ลูกเขาก็ออกมาเต็มเลยนะคะนี่ออกมาดกเต็มเลยนะคะแบบนี้นะคะยังไงก็เพื่อนๆที่ถามเข้ามาเนาะถึงวิธีการเลี้ยงนะคะไม้นะคะไม้กุหลาบหินที่นำเข้าหรือว่าเอฟมาใหม่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าซื้อไม้ตอนแก่มาเนี่ยเป็นยังไงปลูกได้ไหมดูแลยากไหมนะคะก็ตามที่แม่ดาแนะนำเลยเนาะว่าก็หมั่นคอยเช็คแล้วก็ตรวจดูนะคะทั้งดินน้ำนะคะแล้วก็สุขภาพของใบเขาด้วยนะคะถ้าประมาณนี้เนี่ยก็โอเคนะคะสุขภาพเขาดีอุดมสมบูรณ์ดีนะคะรู้สึกว่ามันวาวเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่แฟบนะคะตามสุขภาพของเขาเลยนะคะแบบนี้ก็สามารถเลี้ยงได้นะคะต้นโตเนาะบางทีเนี่ยเราเอฟมาก็ต้นค่อนข้างที่จะแก่มีอายุเลยเนาะก็สามารถตัดได้นะคะตัดโคนเขาได้เช่นกันนะคะสำหรับใครที่เลี้ยงแล้วไม่รอดเนาะก็ตัดเอาไปชำใหม่ก็ได้นะคะไม่เหมือนกับเราซื้อต้นเล็กๆมาเนาะก็จะเลี้ยงดูง่ายกว่านะคะยังไงวันนี้ก็ฝากถึงวิธีการเลี้ยงดูนะคะน้องกุหลาบหินไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะยังไงก็คอยติดตามนะคะในช่องของแม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ